ครับโดนเป็นไงบ้างก็น้องเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับแต่เห็นเขาโทรมาบอกเขาก็มีคนช่วยดูแลที่เกลือคุณพ่อคุณแม่อะไรกันแต่ว่าไม่มีอะไรตอนนี้รู้สึกซ่อมกระจกดีกว่าคือได้ตกใจไหมได้โทรมาเล่าความจริงเขาโทรมาในตอนที่ทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วครับผมไม่ได้ฟังเสียงตอนว่าเขาตกใจหรือเปล่าเราตกใจนึกว่าเขาอัมคนที่ตกใจน่ะคือเราครับคือเขาโทรมาเนี่ยเสียงเขาลั่นลามากอ่ะเสียงแบบแม่หนูโดนทุกกระจกเฮ้ยอัมเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆใครจะมาอัมเรื่องนี้แต่ก็ยังหัวเราะอยู่นะเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายน้องก็ส่งรูปมาให้ดูแล้วโอเครถเสียหายบ้างไหมบ้างไหมครับก็มีกระเป๋าหายครับแล้วก็กระจกก็แตกไปข้างหนึ่งก็เหมือนวิทยุมีรอยโดนงัดแต่งัดไม่ออกบ่อยขึ้นไหมคะด้วยความที่น้องเขาคุ้นความเป็นตัวมากขึ้นกระจกไปมีเป็นห่วงมากขึ้นไหมก็เราก็เหมือนเดิมนะครับแต่ผมว่าถือว่ามันอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ป้องกันได้ก็ดีนะครับผมจริงรถน้องเขาก็จกใสด้วยครับฟิล์มก็ใสก็เราเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าแบบไม่ติดฟิล์มอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ติดเรียบร้อยอาจจะเขาบอกว่าแถวนั้นเนี่ยมีการขโมยลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับซึ่งตอนแรกน้องเขาไม่ได้อยากให้เป็นข่าวครับแต่เห็นเขาคุยกับทางพ่อแม่รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นข่าวแล้วอาจจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นในสำหรับคนอื่นด้วยครับแล้วอย่างนี้จะไปรับไปส่งต่อไหมคะจะได้ไม่เป็นห่วงโอ้โหเอาแบบก็เท่าที่ได้ครับเท่าที่ได้ครับถามถึงวาเลนไทน์จะถึงมีโครงการจะพาวาเลนไทน์นี้มีคอนเสิร์ตนะครับของ The Melody นี่แหละครับครับก็ต้องร้องเพลงแล้วก็ซ้อมคอนเสิร์ตเยอะหน่อยครับได้ชวนน้องไปด้วยมั้ยคะก็ชวนนะครับจริงๆก็ชวนทั้งน้องเองก็อยากมาเพราะว่ามันเป็นการทําบุญนะครับน้องเองก็อยากทําบุญด้วยนะฮะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าว่างหรือเปล่าถ้าน้องถามว่าถ้าน้องไปได้จะมีเซอร์ไพรส์บนเวทีบ้างมั้ยไม่น่าจะมีครับอันนี้ไม่น่าจะมีครับมีเตรียมไม่มีครับไม่มีครับของขวัญนะฮะยังไม่เตรียมอะไรเลยครับน้องมีเป็นเปิดว่าอยากได้อะไรพิเศษไหมคะไม่มีครับน้องก็ไม่ค่อยอยากได้อะไรเท่าไหร่ครับไม่ได้ค่ะคือภาพยนตร์เราเข้าชมดังเป็นประสบการณ์ภาพยนตร์เข้าชมกัน2เรื่องก็ยังดีตรงที่เป็นภาพยนตร์คนละแนวนะครับเป็นโรแมนติกอันนี้เป็นโรแมนติกเป็นดราม่านะครับแล้วดึงก็จะยิ้มหน่อยนะครับซึ่งก็ไม่น่าจะมีผลอะไรครับแล้วเรื่องก็ของผมเองเราก็ทำหน้าที่ของเราดีที่สุดนะครับในเรื่องของการแสดงแล้วเนี่ยส่วนการคาดหวังเนี่ยเราก็ปล่อยให้เป็นของทางผู้กำกับแล้วก็เจ้าของทุนแล้วกันครับกลัวคนดูจะเบื่อไหมครับเพราะเห็นเราตั้งแต่ปลายปียันวาเลนไทน์เลยก็ผมว่าคนเบื่อก็อาจจะมีนะแต่ว่าคนไม่เบื่อก็คงมีมั้งครับก็เราก็พยายามเลือกเล่นภาพยนตร์ให้มีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องของคาแรคเตอร์นะฮะซึ่งก็หวังว่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องลองชมดูก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงครับก็ทำครับน่าจะใช่ครับก็เดี๋ยวจะบวงสรวงนะบวงสรวงวันที่10นี้ครับก็เชิญชวนผ่านนี้ไปเลยแล้วกันเรื่องชื่อมีชื่อเรื่องอะไรชื่อเรื่องเดี๋ยวรอทางสหสรุปอีกทีนึงครับนางเอกเป็นน้องแพตตี้ครับแล้วที่10นี้ใช่มั้ย10นี้ครับก็ประมาณ10โมง11โมงครับที่บางอยู่ครับเป็นหนังใช่ไหมหนังโรแมนติกคอมเมดี้อ่ะเราเล่นด้วยใช่ไหมเล่นด้วยจะไม่เขินเลยแต่เล่นด้วยแล้วกำกับด้วยใช่ไหมใช่ครับ